Samsung Galaxy S 21 Ultra Galaxy S ที่หลายๆคนรอคอยสำหรับรุ่นนี้มันปรับปรุงขึ้นมาดีจริงไหมที่หลายๆคนรอคอยมันสมการรอคอยหรือเปล่าคลิปนี้ต้องมีคำตอบครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Life Now อยู่ผมเตอร์นะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอยากจะดูการเทสกล้องหรือว่าเทสเกมเนี่ยสำหรับการเทสกล้องกดที่มุมขวาบนได้เลยนะครับผมก็จะเห็นคลิปเทสกล้องอีก1คลิปของเราแยกไปเป็นคลิปนั้นเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะดูการเทสเกมเนี่ยก็สามารถกดที่มุมขวาบนได้อีกเช่นเดียวกันก็จะพาไปที่คลิปการเทสเกมเช่นเดียวกันนะครับก็ใครที่อยากดูกล้องหรือว่าเกมข้ามคลิปนี้ไปดู2คลิปนั้นได้เลยนะครับผมที่มุมขวาบนเลยนะฮะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะพาไปดูว่าในการใช้งานทั่วไปประจำวันในการใช้งานของผมเนี่ยเกือบจะ1เดือนเนี่ยผมใช้แล้วผมรู้สึกยังไง Samsung อัปเดตซอฟต์แวร์มา 2-3 รอบเนี่ยมันแก้ไขออกมาได้ดีจริงไหมมันสมการรอคอยสำหรับแฟนๆ Galaxy S หรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยถ้าชอบคลิปของเราหรือว่าชอบ Channel Tech Life Now ของเราเนี่ยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราคนด้วยนะครับผมก็ไปดูกันเลยครับดีไซน์สำหรับ Galaxy S 21 Ultra สำหรับรุ่นนี้ Samsung ได้มีการปรับดีไซน์ให้คล้ายกับ Galaxy Note 20 Ultra มากยิ่งขึ้นในส่วนของฝาหลังทำให้กระจกที่ดูมันวาวมีการเคลือบวัสดุที่ทำให้การลื่นและการความมันต่างๆในมือของเราในการที่จะลื่นตกจากมือได้ยากยิ่งขึ้นในส่วนของด้านหลังเราจะเห็นกล้องขนาดใหญ่ที่มีกล้องให้เราเลือกในหลายช่วงเลนส์ด้วยกันซึ่งก็จะมีในส่วนของคูณ3คูณ10 wide ultra wide ให้เราได้เลือกกันด้านหน้าเราจะพบกับกระจกที่มีความโค้งมวลเล็กน้อยให้ความรู้สึกพรีเมียมในการสัมผัสในเวลาเดียวกันโดยรวมสำหรับการดีไซน์ Galaxy S 21 Ultra ก็ต้องถือว่ามีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับในส่วนของหน้าจอในรอบนี้เราก็จะเห็นว่ามีการปรับสเปคมาให้เหมาะกับการใช้งานแบบ 120Hz มากขึ้นในส่วนของสเปคของหน้าจอเนี่ยก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้มีสเปคที่แฟนๆรอคอยอยู่อย่างการใช้หน้าจอที่ความละเอียด 2Kที่ 120Hz นอกจากนั้นแล้วเนี่ยความชัดที่มาพร้อมกับความลื่นแล้วมันยังมาพร้อมกับการสัมผัสที่ตอบสนองความลื่นไหลได้ถึง 240Hz ด้วยกันในส่วนของ Touch Sampling Rate ซึ่งการที่ Samsung สามารถทำให้สามารถใช้ความละเอียด 2K 120Hz นี้ได้รวมกับการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยังยาวนานอยู่เนื่องจากการใช้จอแบบ LTPO Display ที่จะสามารถปรับ Refresh Rate หรือว่า Hertz ของจอได้ตั้งแต่ 10Hz ถึง 120Hz ด้วยกันซึ่งส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการทำให้ประหยัดพลังงานในส่วนของการใช้งานพลังงานของแบตซึ่งจะช่วยให้การใช้งานของแบตเตอรี่ในการชาร์จ1ครั้งยาวนานยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับการสแกนลายนิ้วมือเรียกได้ว่ารอบนี้มีการปรับปรุงจากรุ่นท็อปปี2020ได้อย่างชัดเจนรอบนี้เรียกได้ว่าตอบสนองการจดจำและการบันทึกนิ้วมือได้หลายนิ้วแล้วก็ยังสามารถจดจำและบันทึกได้อย่างรวดเร็วด้วยอีกเช่นเดียวกันการปลดล็อกเข้าเครื่องเนี่ยเรียกได้ว่าสัมผัสไปเราไม่ต้องกลัวที่ว่าจะหลุดหรือว่าสแกนไม่ติดเพราะว่าสำหรับรุ่นนี้เนี่ยแม้มือเราเปียกเล็กน้อยหรือว่าเรามีความชื้นเนี่ยก็สามารถสแกนติดได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงถ้านิ้วอยู่ในสภาพที่เป็นปกติไม่ได้มีการเปียกน้ำหรือว่าเหี่ยวย่นจากการอาบน้ำหรือโดนน้ำเป็นเวลานานเนี่ยก็เรียกว่ามีการสัมผัสและปลดล็อกที่รวดเร็วกว่ารุ่นท็อปปี2020อย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวสำหรับแบตเตอรี่ Galaxy S 21 Ultra ในรอบนี้เรียกได้ว่ามีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจาก Galaxy Note 20 Ultra อย่างเห็นได้ชัดนะครับนอกจากเพิ่มความจุของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยเรายังเห็นในส่วนของ CPU ตัวใหม่ที่ช่วยประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นรวมถึงจอแบบ LTPO Display ที่สามารถรันจอตั้งแต่ 10Hz ถึง 120Hz ได้นะครับผมซึ่งพอ2 อย่างนี้รวมกันเนี่ยทำให้การใช้งานแบตเตอรี่มีความยาวนานมากยิ่งขึ้นก็ทำให้การใช้งานต่อวันเนี่ยเป็นไปได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับจากการทดลองการใช้งานแบบคนทั่วไปเนี่ยใช้ตอนพักเที่ยงแบบเต็มที่หน่อยในระหว่างงานก็มีการใช้งานแบบเล็กน้อยรวมถึงตอนเลิกงานก็มีเล่นเกมบ้าง 2-3 เกมด้วยกันก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานแบบเล่นโซเชียลบวกเล่นเกมได้แบบสบายๆเลยทีเดียวต่อการใช้งาน1วันซึ่งก็ต้องบอกว่าการใช้งานในส่วนนี้เราใช้เป็นแบบ 2K 120Hz ตลอดทั้งวันนะครับข้อดีที่เราได้เห็นจากการใช้จอแบบใหม่รวมถึง CPU ใหม่นี้เนี่ยก็จะเห็นว่าสามารถใช้งานได้อย่างเต็มวันในการใช้งานแบบเล่นโซเชียลบวกเล่นเกมได้แบบสบายๆกันเลยทีเดียวสำหรับจุติในรุ่นนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับผมที่ผมได้เจอก็คือตั้งแต่ใช้งานมา1เดือนเนี่ยมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ถึง2ครั้งแล้วด้วยกันนะครับผมก็คือจะเป็นการอัปเกรดในส่วนของการปรับปรุงประสิทธิภาพกล้องรวมถึงในส่วนของความร้อนแล้วก็จัดการในส่วนของการที่กินแบตมากเกินไปซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากซอฟต์แวร์ล้วนๆเลยนะครับผมก็
คิดว่าในอนาคตเนี่ย Samsung น่าจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ในส่วนของกล้องให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ดีแล้วแต่ว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่านี้ได้อีกนะครับผมแล้วก็น่าจะมีในส่วนของการปรับปรุงเรื่องการจัดการความร้อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าซอฟต์แวร์ต่างๆทำออกมาได้โอเคดีนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีบั๊กอยู่บ้างก็ต้องรอการแก้บั๊กน่าจะอีก 2-3 รอบน่าจะโอเคขึ้นและดีขึ้นกว่านี้นะครับผมในส่วนของจุดติก็คงเป็นติในส่วนของซอฟต์แวร์ One UI จากทาง Samsung นั่นเองนะครับโดยสรุปเนี่ยก็ต้องบอกว่า Galaxy S21 Ultra เนี่ยมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจากในซีรีส์เดียวกันอย่าง S20 Ultra ได้อย่างชัดเจนนะครับเมื่อเทียบกับ Note 20 Ultra เนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้ง CPU ที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาทำให้มีการใช้งานในส่วนของการจัดการพลังงานรวมถึงความเร็วและความร้อนเนี่ยทำออกมาได้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนทั้งในการใช้งานทั่วไปการถ่ายวิดีโอการเล่นเกมต่างๆก็สามารถทำได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในส่วนของกล้องถ่ายภาพเนี่ยก็ต้องเรียกว่า S21 Ultra เนี่ยมีการปรับปรุงในส่วนของเลนส์ซูมมาได้ดีมากๆในรอบนี้นะครับเพราะว่ามีการใส่เลนส์คูณ3และคูณ10มาให้ซึ่งในการใช้งานจริงเนี่ยมีการสั่นต่างๆเนี่ยช่วยให้เราสามารถถ่ายรูปต่างๆได้ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นรวมถึงคุณภาพไฟล์ที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างเอาไปใช้งานได้จริงเลยทีเดียวเพราะว่ามีความคมชัดและไม่ได้เบลอแบบในรุ่นก่อนๆที่ไม่ได้มีระบบช่วยกันสั่นในการถ่ายรูปนะครับแล้วก็สำหรับในส่วนของจอแบบ 2K 120Hz เนี่ยเมื่อสามารถใช้งานคู่กับความละเอียดและ refresh rate แบบนี้ได้แล้วเนี่ยก็เรียกว่าสมการรอคอยสำหรับแฟนๆ Galaxy Note และ S มากๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะใช้ทั้งความละเอียดแบบคมชัดและ refresh rate 120Hz ไปพร้อมๆกันเนี่ยS21 ในรุ่นนี้ก็สามารถทำได้แล้วนะครับผมก็สำหรับใครที่อัปเกรดมาจาก2รุ่นก่อน3รุ่นก่อนในตระกูล S เนี่ยผมเชื่อว่าอยากใช้ตัวนี้อย่างแน่นอนแล้วก็สมการรอคอยอย่างแน่นอนนะครับผมรวมถึงการสแกนลายนิ้วมือเนี่ยที่ทำออกมาได้เร็วและดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเมื่อเทียบกับ Note 20 Ultra เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็เรียกว่า Note 20 Ultra เนี่ยอาจจะต้องมีการรอสักหน่อยหรือว่ามีอาการสแกนไม่ติดบ้างแต่ว่าสำหรับ S21 Ultra เนี่ยไม่ว่าคุณจะสแกนในมุมไหนก็สามารถสแกนได้ติดนะครับผมแล้วก็มีความรวดเร็วที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆรวมถึงถ้านิ้วเปียกเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สามารถสแกนติดได้อยู่นะครับผมหรือว่าอาจจะอาบน้ำนานๆแล้วนิ้วมันเหี่ยวมันย่นสักเล็กน้อยเนี่ยก็ยังสามารถสแกนได้ติดอยู่แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสแกนหลายรอบหน่อยเพียงเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าเรียกว่าเมื่อเทียบกันกับ Note 20 Ultra เนี่ยมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นมากๆสำหรับการสแกนลายนิ้วมือในรุ่นนี้นะครับผมก็เรียกว่าทั้งจอทั้ง CPUทั้งการจัดการเรื่องความร้อนแล้วก็ความเร็วต่างๆที่ได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการสแกนลายนิ้วมือเนี่ยนี่ก็คือการสรุปของ S21 Ultra ที่ดีมากๆแล้วนะผมว่ามีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจากทาง Samsung ที่เห็นได้ชัดในหลายๆเรื่องมากๆแล้วจริงๆก็สำหรับใครที่เป็นแฟนๆ Samsung ในตระกูล S เนี่ยผมเชื่อว่าสนใจตัวนี้อย่างแน่นอนแล้วก็คุ้มค่าที่จะเปลี่ยนมาใช้ในปี2021แบบนี้อย่างแน่นอนนะผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Tech Lab Now ของเรากันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะดูการเทสกล้องหรือว่าเทสเกมอย่างเดียวเนี่ยแยกออกไปอย่างที่เราบอกไปก็สามารถกดดูได้ที่มุมขวาบนเลยนะครับผมก็จะเห็นว่ามีคลิปในส่วนของการเทสเกมและเทสกล้องแยกกันออกไปเลยนะครับผมก็อยากจะให้มันได้ข้อมูลแบบละเอียดๆเนาะก็เลยแยกกันออกไปเป็นคลิปนั้นนะครับผมก็สามารถตามไปดูกันได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้Tech Life Now Review S21 Ultra ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าเจอทุกคนในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ